สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพามาอยู่ที่แปลงปลูกฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับแปลงนี้พามาดูต้นฝรั่งกันนะเปรียบเทียบ2อย่างนะครับระหว่างต้นที่ตั้งตรงกับต้นที่เอียง45องศานะครับปลูกแบบไหนนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ผลออกมานะครับเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับส่วนมากนะครับหลายๆท่านก็จะปลูกตั้งตรงประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลานะครับว่าการปลูกตั้งตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับพุ่มก็จะไปแตกบนนะครับแล้วก็ยอดก็ไปแตกบนนะครับด้านล่างส่วนน้อยนะครับเขาจะไม่ค่อยแตกด้านล่างนะครับก็จะเป็นทรงที่ขึ้นไปตรงๆนะครับแล้วก็จะไปแตกพุ่มด้านบนนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้นฝรั่งนะครับเอียง45องศาก็จะมีลักษณะต้นที่แตกต่างจากต้นที่ขึ้นตรงเยอะเลยนะครับในการแตกพุ่มนะครับนี่นะครับผมพามาดูต้นนี้นะครับซึ่งผมสังเกตดูนะครับต้นนี้นะครับโดนลมนะครับจริงๆต้นตั้งตรงนะครับซึ่งโดนลมพัดนะครับแล้วก็เอียง45องศาประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับพอลำต้นเขาเอียง45องศาใช่ไหมครับยอดหรือลำต้นก็จะเอียงไปฝั่งนี้นะครับในส่วนของอีกฝั่งนึงนะครับเขาจะแตกพุ่มแตกยอดแตกกิ่งขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะได้ยอดกิ่งเพิ่มนะครับจากกิ่งเดียวนะครับที่ขึ้นไปตรงๆนะครับนี่นะครับเขาจะได้เพิ่มลักษณะประมาณนี้นะครับเวลาเขาเอียง45องศานะครับในส่วนของกิ่งที่เราปลูกตั้งตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะพุ่มก็จะไปแตกด้านบนแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวต้นนี้นะครับนี่นะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็คือเอียงนะครับต้นหลักนะครับเอียงไปอีกฝั่งนะครับทีนี้เขาก็จะแตกขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับต้นเอียงนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะกลายเป็นพุ่มจะกลายเป็นเราได้กิ่งแล้วก็ยอดเพิ่มนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพุ่มลักษณะประมาณนี้นี่นะครับเปรียบเทียบดูนะครับ2ลักษณะนี่นะครับนี่ตั้งตรงนะครับส่วนต้นนี้นะครับนี่นะครับเอียงเหมือนกันนะครับนี่นะครับลำต้นเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็จะแตกเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นความแตกต่างนะครับในการปลูกระหว่างปลูกต้นฝรั่งที่เอียงแล้วก็ต้นฝรั่งที่ตรงผมคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลานะครับนี่นะครับว่าแบบไหนนะครับจะแตกพุ่มให้เราดีกว่านะครับพามาดูหลายๆต้นนะครับเป็นข้อเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราปลูกตรงนะครับกับเอียง45องศาแบบไหนนะครับจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็พุ่มลักษณะพุ่มนะครับก็จะแตกต่างกันมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับตอนแรกนะครับเขาล้มนะครับเอียงแล้วก็เขาก็แตกพุ่มออกมานะครับจากด้านล่างตอนนี้นะครับผมยกขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ตอนแรกเขาล้มนะครับเอียงเหมือนกันนะครับนี่ครับทรงพุ่มจะแตกต่างจากต้นที่นี่นะครับต้นที่ปลูกตรงแบบนี้นะครับทดลองดูนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็พึ่งเอียงนะครับเขาก็พยายามแตกออกด้านข้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพอโตมานะครับก็จะเป็นพุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะครับต้นเอียงแบบนี้เลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อดีข้อเสียจะเป็นแบบใดนะครับแต่ผมก็สังเกตมาตลอดนะครับว่าบางทีผมก็ไม่ได้เอาขึ้นนะครับเวลาที่ลมพัดแรงๆนะครับแล้วก็
ต้นเขาเอียงนะครับผมก็ไม่เอาขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อท่านใดนะครับจะลองปรับเปลี่ยนดูนะครับลองปลูกเอียง45องศาดูนะครับจากปกตินะครับจะปลูกตรงๆนะครับก็ลองดูนะครับผมก็สังเกตมาตลอดนะครับก็เลยมาลงคลิปมาทำคลิปนี้นะครับให้หลายๆท่านได้ลองศึกษากันดูนะครับว่าลักษณะการปลูกแบบไหนนะครับจะเป็นทรงพุ่มแล้วก็จะดีต่อฝรั่งนะครับนี่นะครับในโซนนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับว่าโซนนี้จะมีหรือเปล่านะครับต้นที่เอียงนะครับแต่สังเกตดูนะครับหลายๆต้นนะครับที่เอียงทรงพุ่มเขาจะแตกออกมาสวยนะครับพุ่มก็จะใหญ่กว่าเดิมเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็นี่นะครับก็เอียงเหมือนกันนะครับแล้วก็ทรงพุ่มก็จะแตกออกด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่ลักษณะประมาณนี้ต้นนี้ก็นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้ต้นนี้ก็เอียงนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นทรงพุ่มประมาณนี้นี่นะครับเอียงถ้าเป็นต้นที่ตั้งตรงนะครับนี่ครับถ้าต้นตั้งตรงก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นไปตรงๆนะครับแล้วก็จะไปเป็นทรงพุ่มอยู่ด้านบนนะครับลักษณะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูลักษณะของฝรั่งนะครับที่เราปลูกว่าเอียง45องศากับปลูกตั้งตรงนะครับลักษณะพุ่มลักษณะลำต้นเขาจะออกมาเป็นลักษณะแบบใดนะครับเผื่อท่านใดนะครับจะลองปรับเปลี่ยนดูนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าจะปลูกลักษณะแบบไหนดีนะครับนี่นะครับก็สังเกตจากในสวนตัวเองนะครับนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ